เบรก ABS เนี่ยเขาสร้างขึ้นมาให้คุณใช้งานมันปลอดภัยมากขึ้นใช้รถปลอดภัยมากขึ้นในขณะที่คุณตกใจคุณสามารถจะควบคุมมันได้อีกครั้งหนึ่งสำหรับคนส่วนใหญ่คงเคยได้ยินคำว่าระบบเบรก ABS หลายคนคงไม่รู้ว่ามันทำงานยังไงทำงานเมื่อไหร่และมีประโยชน์ยังไงบ้างวันนี้เรามีคำตอบครับระบบเบรก ABS คือระบบที่สร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันล้อล็อกเพื่อให้คุณสามารถบังคับรถได้มันจะทำงานก็ต่อเมื่อคุณเหยียบเบรกไปอย่างรุนแรงแล้วล้อใดล้อหนึ่งเนี่ยมันล็อกระบบนี้มันจะทำงานไม่ให้ล้อเกิดอาการล็อกและคุณจะสามารถบังคับรถได้มันจะทำงานก็ต่อเมื่อคุณเหยียบเบรกอย่างรุนแรงหรือล้อใดล้อหนึ่งหยุดมันจะทำงานทันทีข้อดีมันสามารถทำให้คุณควบคุมรถได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยสำหรับคนที่ขับรถไม่ค่อยแข็งนะครับส่วนข้อเสียถามว่ามันมีไหมมันมีเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเปลี่ยนพระเบรกหรือว่ายางคุณไม่เท่ากันหรือศูนย์ล้อคุณไม่ดีตอนนั้นประสิทธิภาพของ ABS จะทำงานด้อยลงทันทีสรุปได้อย่างนี้ครับว่าเจ้าระบบเบรก ABS เนี่ยเขาสร้างขึ้นมาให้คุณใช้งานมันปลอดภัยมากขึ้นใช้รถปลอดภัยมากขึ้นในขณะที่คุณตกใจคุณสามารถจะควบคุมมันได้อีกครั้งหนึ่งชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ติดตามความรู้ดีๆจากอิเดียมัสสึได้ในช่อง Apollo Channel วันนี้ผมอาจารย์ตุ๋ยขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ